การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมที่สภาท้องถิ่นไม่ต้องอนุมัตินะครับก็หมายความว่าเป็นอำนาจของผู้บริหารนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอนุมัติได้เลยไม่ต้องขอสภาอนุมัติซึ่งผมได้นำเอากรณีศึกษานะครับเป็นแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.969/2561มาพูดคุยกันนะครับในกรณีศึกษานี้เนี่ยนะครับก็คือผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับได้ดำเนินการฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อำนวยการกองคลังผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับว่าในช่วงปลายปีเนี่ยประชาชนในจังหวัดประสบภัยหนาวผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับต่อมากองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เสนอต่อนายกว่าเห็นควรที่จะจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยพิบัติโดยพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมแต่ว่ากลุ่มผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งอนุมัติให้จัดซื้อผ้าห่มโดยให้จ่ายขาดเงินสะสมโดยที่ไม่ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและก็ไม่มีกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนที่จะจ่ายขาดเงินสะสมได้นะครับผู้ฟ้องคดีจึงได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่ได้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวนะครับซึ่งตรงนี้ศาลได้มีคำวินิจฉัยดังนี้อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการอนุมัติจ่ายเงินสะสมในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเนี่ยได้มีการบัญญัติรองรับเอาไว้เป็นการเฉพาะในข้อ91ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2547ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้เกิดความรวดเร็วในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแก้ไขความเดือดร้อนจากสาธารณภัยที่มีมาโดยฉุกเฉินนั้นอย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยให้น้อยลงซึ่งแม้ว่าการที่ผู้บริหารจะใช้อำนาจอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในกรณีมีเหตุสาธารณภัยตามข้อ91โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในข้อ89วงเล็บ1ถึงวงเล็บ3ของระเบียบการเงินก็ตามแต่ก็หาจำต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นเสียก่อนจึงจะเบิกจ่ายได้นะครับเมื่อข้อเท็จจริงเนี่ยตามคดีปรากฏชัดแจ้งว่าขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งอนุมัติให้มีการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกจ่ายประชาชนในเขตพื้นที่ของตนเนี่ยได้เกิดภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับเป็นภัยหนาวเนี่ยเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ซึ่งก็ถือเป็นกรณีฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิดขึ้นตามในข้อ91ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสะสมกรณีนี้จึงชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นศาลก็พิพากษายกฟ้องนะครับเพราะว่าเห็นว่าการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเนี่ยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวโดยที่ไม่ได้ขออนุมัติจากสภาท้องถิ่นเนี่ยถือว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วสามารถที่จะกระทำได้นะครับ